ที่ภูเก็ตกันอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะมีเหตุการณ์แท็กซี่ตีกันนะฮะเห็นบอกว่าเอาประแจฟาดหัวกันเลยแตกเลยนะครับคุณผู้ชมฮะในตัวเมืองภูเก็ตสาเหตุเบื้องต้น2ฝั่งนะครับฝั่งหนึ่งเป็นแท็กซี่ที่รับผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นแท็กซี่พื้นถิ่นนะฮะอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับเขาไม่พอใจที่อีกฝ่ายเนี่ยมารับผู้โดยสารผ่านแอปในพื้นที่ของเขานะครับเลยเกิดมีปากมีเสียงแล้วเอาเนี่ยเนี่ยไอ้เหล็กแบบเนี้ยฟาดศีรษะแตกเลยนะฮะเดี๋ยวชมเหตุการณ์นิดหนึ่งครับเดี๋ยวขอเล่นหน้าปัดพื้นก็คอยว่ากันต่อตอนนี้นะครับเหตุเกิดแล้วนะครับหนอข้อตรง5ครับมารับแก้คิวนะครับพอน้องก็ไปถามว่าวิ่งแอปพิกกฎหมายวิ่งโบพิกกฎหมายรับได้พื้นจากเล็กนี่ครับเล็กนี่ครับเล็กรอครับมาวดน้องก็วัวแห่ครับนี่ครับเป็นเรื่องระเบียบหน้าเลยครับตอนนี้ครับเหตุการณ์นี้ทางเจ้าหน้าที่รับเรื่องแล้วไปตรวจสอบแล้วนะครับโอ้โหมาตีกันเพราะแย่งลูกค้านี่เอาจริงนะฮะในตลอดเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเรารายงานปัญหาเรื่องแท็กซี่เนี่ยในภูเก็ตเยอะมากนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วรอบนี้อีกรอบหนึ่งพุ่มกับตำรวจภูธรขออภัยนะพุ่มกับสพเมืองภูเก็ตพันตำรวจเอกคุณณเดชนะฮะท่านก็บอกว่าอย่างนี้ฮะคือตอนนี้สาเหตุเบื้องต้นอ่ะทราบแล้วแหละว่าเป็นเรื่องการแย่งลูกค้าหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับแล้วปรากฏว่าพอเกิดเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยทั้ง2ฝ่ายนะครับฝ่ายตีกับฝ่ายที่โดนตีเนี่ยก็ไปแจ้งความทั้งคู่ตอนนี้ประสานกรมการขนส่งทางบกจังหวัดภูเก็ตแล้วนะฮะให้มาตรวจสอบเรื่องนี้คือถ้าผิดทั้ง2ฝ่ายก็อาจจะมีการเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบเนี่ยอาชีพแบบเนี้ยวิ่งแท็กซี่แบบนี้เลยนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเบื้องต้นเห็นบอกว่าตำรวจจะแจ้งข้อหาทั้งคู่เลยนี่อาจจะเป็นเขาเรียกอะไรนะฮะสมัครใจทะเลาะวิวาทกันแบบนี้เลยนะฮะประมาณนี้ฮะที่ภูเก็ตครับ